สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนจ้ามาจ้ามื้อนี้นี่ละมุนกะขับรถผ่านมาก็เห็นน้ําตกสวยๆงามๆเนาะจ้าก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องจ้าให้พี่น้องได้เห็นน้ํานี่ละมุนเนาะจ้าฝนตกแห้งจ้าพี่น้องจ้าไอ้มันก็เลยน้ําตกมันก็เลยตกแห้งจ้าเห็นมันสวยงามเนาะจ้าก็เลยเก็บมาฝากจ้าพี่น้องจ้างามบ่จ้าฝนตกเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่ละมุนอยู่ดนบ่ได้เปียกจ้าเปียกแห้งหลายจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ละมุนจะกันสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกจุดนึงนําเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากระถึงอีกจุดนึงแล้วจ้าตรงนี้จะเป็นที่โหดมากเลยเด้อพี่น้องเด้อบางช่วงบางเวลานะคะมันสิตกลงมาปิดถนนเลยพี่น้องเอ๋ยไปบ่ได้เลยจะต้องมีคนมาโบกทางเด้อจ้าตรงนี้แต่เมื่อเช้านี่ผ่านมาแนมบ่เห็นทางเลยจ้ามันมืดไปมืดเลยรถสวนกันไปสวนกันมาก็แนมบ่เห็นสามารถเกิดอุบัติเหตุได้จ้าตรงนี้ตามกันตายก็ได้เด้อพี่น้องต้องมีคนโบกจ้าถ้ามันปิดถนนแห้งๆจ้าอันนี้นี่ยังดียังเห็นจ้ะเดี๋ยวนี้ละมุนสิพาไปเบิ่งอีกด้านนึงเนาะจ้ะเดี๋ยวนี้ละมุนสิขับรถฝ่าตรงนี้ไปจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันนี้ละมุนสิพาไปเบิ่งใกล้ๆจ้ะแต่ตอนนี้ก็มันก็บ่แห้งปานใดก็พอดีไปได้มาได้จ้ะก็บ่มีคนโบกถนนให้เนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้เฮากับผ่าน้ําตกตรงนั้นผ่านมาแล้วเนาะจ้ะนี่เป็นอีกด้านนึงจ้ะก็ตรงน้ำตกตรงนี้ก็จะเป็นอีกสายนึงไหลลงมาต่อจากตรงนั้นแหละจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเนาะจ้าเดี๋ยวนี้ละมุนสิพาลงไปเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋จ้ะThank you.
คุณทุกคนจ้านี่ละเมื่อจะขอฝากคลิปน้ำตกรุนแรงวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะจ้าพี่น้องจ้าขอขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นี่ละบนวัสดุชาแนลนะจ้าโอ้ยนี่ละบนหอบพี่น้องแน่ลงบันไดเมื่อกี้หอบขอขอบพระคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบายบายค่ะน้ำมาพี่น้องเฮ้ยหนาวขนาดเลยไปแล้วจ้ะบายบายจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะ